ความยุติธรรมเราไม่มีโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากองค์กรของรัฐเราไม่มีโอกาสได้รับพื้นที่ที่นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาจากสื่อหลายแขนงเราไม่มีโอกาสได้ประกาศการต่อสู้ของตัวเองว่านี่คือการต่อสู้อย่างชัดเจนบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมาและที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับให้พี่น้องจดจำและมั่นใจว่าเราไม่มีเส้นครับเราไม่มีเส้นครับเราเกิดบนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับเรายืนอยู่บนดินต้องแงนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลเมื่อเราอยู่บนดินแล้วก้มหน้าลงมาเราจึงรู้ว่าเรามีค่าเพียงดินแต่ผมแน่ใจว่าด้วยพลังของคนเสื้อแดงที่มันจะมากขึ้นทุกวันทุกวันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกนาทีทุกนาทีแม้เรายืนอยู่บนผืนดินแม้เราพูดอยู่บนผืนดินแต่จะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนเสียงชัยโยโห่ร้องของเราในยามนี้จากคนที่มีค่าเพียงดินจากคนที่เกิดและเติบโตบนพื้นแผ่นดินจะได้ยินถึงท้องฟ้าแน่นอนคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าคนอย่างข้าก็มีหัวใจคนเสื้อแดงจะบอกดินบอกฟ้าว่าข้าก็คือคนไทยคนเสื้อแดงจะถามดินถามฟ้าว่าถ้าไม่มีที่ยืนที่สมคุณค่าจะถามดินถามฟ้าว่าจ่ายค่าหาที่ยืนเองหรืออย่างไรเสียงชัยโยโห่ร้องของคนเสื้อแดงจะได้ยินถึงดินถึงฟ้าพี่น้องที่เคารพครับแต่ไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีอะไรเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วในแนวทางของการต่อสู้คือจิตวิญญาณของประชาธิปไตย
และผมอยากกราบเรียนพี่น้องว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมต้องทำตั้งใจแล้วว่าต้องทำตั้งแต่นำพี่น้องอยู่ที่ใดมาถามเรียนว่าสิ่งที่ต้องทำและต้องแสดงออกกับพี่น้องที่รวมตัวอยู่ที่นั่นหรือว่าไม่ได้ไปที่นั่นแต่ส่งใจมาร้อยรัดกันเป็นพลังก็คือว่าพี่น้องครับสำหรับความยิ่งใหญ่ของพี่น้องทำได้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วครับผมทำได้อย่างเดียวจริงๆยิ่งใหญ่เหนือกำลังยิ่งใหญ่เหนือกำลังคือพลังแห่งมวลมหาประชาชนขอบคุณครับพี่น้องครับพูดไม่ถูกไปหมดแล้วน้ำตามันซึมนี่คือความในใจของวีรบุรุษด่านมะขามเตี้ยกำลังอธิบายฟ้าดินว่าเหนือฟ้าฝ่านี้ยังมีฟ้าเหนือบนบาดแบกมีแอกไถเหนืออำนาจมีอำนาจอันเกรียงไกรใหญ่เท่าใหญ่ก็ล้มคลื่นถ้าฝืนมติประชาชน